ล่าสุดเลยค่ะวันเกิดพี่เป๊กมีการเร่งฉลองกันเป็นยังไงบ้างคะก็แขกมาเยอะค่ะก็ตามเดิมทุกปีที่ก็จะมีศิลปินมารวมกันมาร้องเพลงที่งานปีนี้พิเศษยังไงบ้างคะพี่เป๊กคะก็สนุกสนานดีครับแต่ตอนปลาใสเป็นไฮไลท์ไปหน่อยยังไงครับเป็นซีนไฮไลท์ของคืนนั้นเลยครับก็พี่ปูเขาอยากให้ธัญญาพูดอะไรหน่อยแล้วก็ครับคืออย่างที่เห็นต้องบอกว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยจริงๆมันมีก่อนหน้านานที่พี่ปูบอกว่าเชิญท่านประธานกล่าวคำปราศัยท่านประธานก็ยังไม่ทันคิดอะไรเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรืออะไรอยู่ดีมันก็แวบขึ้นมาเองเลยอ่ะตามคลิปที่ได้เห็นณโมเมนต์นั้นก็คือมันฉุกขึ้นมาล่ะใช่ใช่ก็เลยได้คำอวยพรพี่เป๊กไปใช่ได้เป็นคำปราศัยไปยิ่งประโยคนี้ตอนนั้นเป็นไงคะสตันไหมคะพี่เป๊กสะดุ้งครับก็ชินละยังไงก็ต้องเป็นเมียหลวงยืนหนึ่งอะเนาะยืนหนึ่งครับยินดีทำตามยินดีทำตามรับหลังไม่รู้นะใครว่ากันเห็นมีการโพสง้อเดินหน้าง้อภรรยานี่ยังไงคะเดินหน้าง้อเอาละครับก็มีเพื่อนส่งรูปมาให้ก็เลยแคปชั่นไปปกติก็พี่ปูเนี้ยแหละค่ะพี่ปูพงศิษฐ์ก็มาท่านเนี้ยมานี่มานี่มานี่ถ่ายรูปอ่ะหอมหน่อยหอมหน่อยแต่คนบอกเป็นภาพขาดูยากนานๆทีจะก็เลยกลายเป็นภาพ3คนเนี่ยค่ะมีพี่ปูอยู่ตรงกลางจริงๆโมเมนต์แบบนี้คือไม่เห็นนานมากพี่เป๊กกับพี่ย่าปกติจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกคือเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความสวีทวิววิวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นแบบพี่ปูจัดฉากอ๋อเหรอจะได้เห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์แซวมั้ยครับเห็นค่ะเห็นก็คือทุกคนก็คงจะเซอร์ไพรส์ที่แบบมันไม่เคยมีภาพแบบนี้จริงๆอ่ะกระแสดีนะคะพี่เป๊กค่ะครับคนแซวเยอะมั้ยคะก็ไม่ค่อยได้อ่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านอะไรล่ะครับปวดสมองนี่ถือว่าความสำเร็จใช่ไหมครับพี่ย่าจริงๆไม่ได้ง้อหรอกค่ะก็ตั้งแต่ที่มีเรื่องกันก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเป็นแซวขำๆกันใช่หลังจากนี้นี่จะมีโมเมนต์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่จะมีผู้ใหญ่มาจัดฉากให้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ใช่พี่ปูเราก็คงจะแล้วก็เดินไปแต่นี่เป็นพี่ปูเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็เลยต้องทำตามความต้องการของพี่ปูแต่ว่าผู้ใหญ่ขอผู้ใหญ่ขอค่ะเราจะจัดเดี๋ยวก็เอาซะเลยเดี๋ยวเราดูสิคะพี่เป๊กค่ะยังไงคะยินดีครับทุกวันนี้ในบ้านหรือความสัมพันธ์นี้มันก็โอเคขึ้นไหมคะโอเคค่ะคือที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีทะเลาะอะไรกันบ้างตามภาษาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่กับที่สาธารณะนี้กอดหอมคุณภรรยาได้ไหมคะพี่เป๊กคะได้ครับได้ไหมตอนนั้นสื่อนี้ได้ไหมคะพี่เดี๋ยวต้องดูตอนจบก่อนแต่ทุกวันนี้โอเคเราไม่ค่ะพี่เป๊กโอเคคำขอของพี่ย่านี่ในวันเกิดนี่ทำให้ได้ไหมคะพี่เป๊กก็ต้องพยายามทำครับพยายามได้ยังไงบอกว่าให้เอาเงินมาให้เมียนี่ประโยคนี้อย่าให้คนอื่นพี่เป๊กว่าไงฮะก็ต้องให้บ้างไงก็จะอยู่ได้ยังไงก็บ้างแต่ก้อนใหญ่เนี่ยต้องมาทางนี้โอเคไหมโอเคอันนั้นประปรายได้ให้ได้แต่อย่าเยอะโอ้ยถ้าคิดว่ามีของขวัญอะไรจะให้พี่เป๊กไหมครับของขวัญล่ะคะของขวัญวันเกิดพาลูกไปซื้อของให้พ่อค่ะอ๋อได้เป็นอะไรคะปีนี้ซื้ออะไรให้กางเกงออกกำลังกายไม่เราอะเคยซื้อของแพงให้แล้วไม่ใส่เคยซื้อนาฬิกาซื้ออะไรก็ไม่ใส่ใส่ของปลอมอันนี้ก็จริงใส่แบบไม่กี่พันเลยนะถ้าของจริงก็นั่นแหละอยู่ในตู้ไม่ใส่ก็เลยพาลูกถูกใจไหมครับก็ดีครับก็ตัวเก่าดียาคงเห็นมันกางเกงเก่าก็ไม่ดียาปีที่แล้วเขาซื้อรองเท้าให้พ่อเขาแล้วทีนี้เขาก็มาคิดว่าเขาจะซื้ออะไรให้พ่อก็ดีเราก็เลยช่วยเขาคิดว่าเนี่ยแหละกางเกงออกกำลังกายที่จะได้ใช้อะไรเงี้ยก็เลยพาลูกไปซื้อก็คืออยากให้ดูแลสุขภาพไปด้วยหรือเปล่าพี่ย่าอยากดูแลอยู่แล้วเขาวิ่งทุกวันเดี๋ยวเขาไม่แข็งแรงคนไม่ได้ทุกวันนี้ยังดูแลสุขภาพแข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงครับเดี๋ยวตอนนี้ยิ่งต้องแข็งแรงต้องดูแลครับอีกครับอีที่ดูแลในส่วนของอะไรครับพี่อ๋อโดยรวมครับต้องเก็บแรงไว้ดูแลครับกับภรรยาเรานี่ได้เป็นแบบว่าตำนานแบบเมหลวงยืนหนึ่งแฮชแท็กตอนนี้เขายกให้แบบพี่ธัญญาไปเลยอย่างเงี้ยพี่เป๊กบอกว่าไงบ้างดีใจด้วยนะในมุมรางวัลมีไหมของรางวัลในมุมคุณสามีคือรู้สึกว่าแบบนอกจากดีใจแล้วมันแบบมีความเกรงๆนะคะพี่เป๊กก็จริง
เมียหลวงก็ต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วนะตามปกติแต่นะอย่าไปพูดเยอะเลยเดี๋ยวเข้าตัวตัวเราอยากก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนี่แหละค่ะที่มอบคำนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็คงดูจากสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีน้อมรับนะคะจะต้องยืนหนึ่งไปหลายปีเนาะพี่ย่าเนาะเป็นไอดอลเมียหลวงอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่หลังจากนี้นี่มันจะไม่มีตำนานอะไรเกิดขึ้นแล้วไหมคะพี่เป๊กหายใจอนาคตเราก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะแต่ก็จะพยายามไม่ทำอันนี้เหมือนคำสัญญาไกลๆนะพี่ย่าใครดูแลไม่ได้ก็ต้องจัดการโอเคไหมข้อตกลงเหรอข้อตกลงใช่ค่ะที่ดูแลได้ไม่เป็นไรอยู่ว่าโอเคแต่ที่ดูแลไม่ได้ต้องจัดการโอเคเปล่าเอาหลับปากสิมาเยอะแล้วปากเหี้ยแล้วเนี่ยธุรกิจนิดนึงค่ะแล้วทำธุรกิจร่วมกันบอกลงทุนเยอะมากเลยครั้งนี้ก็ลงทุนเยอะไหมแปดหลักก็มันลงทุนเยอะแต่ว่าก็อาจจะคืนกลับมาได้ในไม่ช้าครับเพราะว่าเราโปรเจกต์เราค่อนข้างแบบดีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครได้ทำในไทยจริงๆเราให้โอกาสคนที่เขาอยากสร้างรายได้ด้วยค่ะมันถือว่าส่วนกระแสไหมคะในเศรษฐกิจยุคนี้แบบหลายคนอาจจะไม่กล้าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องมีเงินเยอะก็สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้นะคะแค่หลักร้อยก็สามารถที่จะมาทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะแสดงว่าทั้งคู่คาดหวังไว้เหมือนกันกับธุรกิจตัวนี้ผมค่ะก็คาดหวังนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วเราก็ได้มาร่วมกับคนที่เขามีความสามารถอยู่แล้วอย่างไม่ว่าจะคุณหน่อยหรือว่าคุณกอล์ฟอย่างเงี้ยค่ะเราได้มาร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีพอเปิดตัวไปก็ชื่นใจใช่ไหมครับกระแสตลอดค่อนข้างที่จะดีค่ะก็ดีใจค่ะการเงินนี่ต้องให้พี่ย่าคุมไปเลยไหมฮะพี่เบ๊กก็คงต้องอย่างนั้นครับเพราะว่ามันละเอียดละอ่อนเหลือเกินเรื่องการเงินเนี่ยครับก็ต้องให้เมียยืนหนึ่งคุมไปอันนี้ไปถึงนี้ไว้เป็นหลักฐานอันนี้หมายถึงทั้งสองธุรกิจเลยใช่ไหมครับก็น่าจะประมาณนั้นครับแล้วทั้งคู่มีโปรเจกต์อะไรอีกไหมครับเพราะเห็นช่วงนี้ทั้งคู่เหมือนเปิดตัวธุรกิจทยอยออกมาเรื่อยๆอาหารไงพี่อ่ะเป็นแกะทำอะไรคะก็อาหารก็ต้นปีหน้าก็จะเปิดแฟรนไชส์หมูปิ้งครับสร้างรายได้อีกสร้างรายได้อีกแฟรนไชส์หมูปิ้งสูตรพี่เต็กเองใช่แล้วที่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ครับเหมือนเราอยากทำธุรกิจแล้วเหมือนพอได้จนพอแล้วก็อยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยกระจายก็เลยเห็นคนรอบๆตัวเราก็แย่หลายคนนะคือก็แบ่งปันกันครับก็สร้างคนสร้างอาชีพสร้างเงินให้ค่อยๆกลับคืนมาครับ